不散的人。ทำมาอีกหมู่บ้านผมก็พบกับกลุ่มชาวบ้านกำลังเตรียมเรือไฟธรรมชาติประดับประดาด้วยดอกไม้และตะเกียงดูครื้นเครงและเต็มไปด้วยความสนุกสนานที่ดีทำให้ผมรู้สึกถึงความร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชนชาวลาวที่มีความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อพญานาคในแม่น้ำโขงไม่ต่างไปจากฝั่งไทยครับอันนี้ท่านทำเพื่อพระบูชาเนี่ยแม่น้ำโขงพระพุทธพ่อเจ้าผีคนที่ได้เห็นคนไปเด็ดนะอันนี้เขาที่เอิ้นว่าอะไรเนื้อไฟเราปล่อยเรือไฟนี่เพื่ออะไรครับพ่อเพื่อบูชาพญานาคเพื่อให้ความอยู่เย็นเป็นสุขของครอบพี่น้องเขาขณะที่ผมอยู่ในฝั่งลาวเพื่อเดินทางไปชมบั้งไฟพญานาคในเวลาเดียวกันที่เมืองไทยฝั่งอำเภอพลพิสัยหน้าวัดหลวงไปจนถึงหน้าวัดไทยคลาคล่ำไปด้วยผู้คนที่ต่างจับจองที่นั่งไว้เพื่อดูบั้งไฟพญานาคในค่ำคืนนี้ครับเพลงจากฝั่งไทยดังกึกก้องไปถึงฝั่งลาวเป็นระยะและมีรายงานว่าที่ฝั่งไทยมีลูกไฟขึ้นรวมกว่า200ลูกทีเดียวครับหลังจากที่ผมพูดคุยกับชาวบ้านทางฝั่งลาวพวกเขาบอกว่าเห็นรวมๆกันแล้วมากกว่า10ลูกครับส่วนตัวผมเองโชคดีมีโอกาสเห็นบั้งไฟพญานาคที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าหลายต่อหลายครั้งทีเดียวครับไม่ว่าลูกไฟสีแดงอมชมพูที่เห็นนี้จะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ทุกๆลูกที่พุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าก็ได้สร้างความอัศจรรย์ใจสร้างรอยยิ้มและความสุขสำหรับผู้คนนับหมื่นนับแสนสองฝากฝั่งโขงที่เดินทางมาเฝ้ารอชมครับช่วงแรกไปถึงเมืองบาดาลหวังของพญานาคในเขตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวครับทำไมเขาถึงเชื่ออย่างนั้นนะหลวงพี่เพราะเขาเกิดมาเขาก็รู้ว่านั่นมีอะไรก็อะไรมาทำให้เขาเนี่ยทำไร่ไถนาหรือว่าทำสวนเขาบนพญานาคหมดครับก็เรียกว่าเคารพนับถือพญานาคกันมาตั้งแต่ดั้งเดิมแล้วตัวหลวงพี่เองนะครับคิดว่าตัวเองเป็นลูกหลานพญานาคไหมก็คิดและตรงจุดนี้เองที่ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นรูของพญานาคซึ่งเปรียบเสมือนประตูขึ้นลงเมืองบาดาลเช่นเดียวกันกับอีกหลายหลายวัดในฝั่งลาวครับใต้ฐานพระองค์ใหญ่มีรูเล็กๆที่พระในวัดและชาวบ้านหนองกระแสเชื่อว่าสามารถทะลุลงไปถึงเมืองบาดาลได้เขาเชื่อกันว่าเมืองบาดาลกว้างใหญ่ประตูสู่เมืองบาดาลทั้งฝั่งลาวจึงมีอยู่หลายจุดด้วยกันทางลงสู่เมืองบาดาลอีกแห่งชาวลาวเชื่อว่าอยู่ที่วัดแม่ใหญ่กลางนครวิญจันทร์ซึ่งมีตำนานการปรากฏตัวของพญานาคมาตั้งแต่โบราณครับท
าจูเนี่ยเลื่อนลงมาเนี่ยเพราะว่ามีผู้เฒ่าคนเราถ้าพญานาคออกมาแล้วเมืองเหลาสิเจริญสินะอันนี้ตามโบราณเพิ่นบอกไว้นะมันหัวอยู่ท่านหลวงหางจะขึ้นยวดนะรูปร่างลักษณะนี่หมายว่าเขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงได้หมดเพราะว่าเขาละสังขารร่างเขาทำอะไรก็ได้เป็นอะไรก็ได้หมดทุกอย่างแต่ภาพที่จริงๆที่ตัวจริงๆเขาก็คือเราเป็นยักษ์พญานาคเป็นเทพเจ้าแห่งท้องน้ำมีอิทธิฤทธิ์สามารถแปลงกายเป็นคนได้และมีชีวิตใกล้เคียงกับคนซึ่งอาศัยอยู่ในเมืองบาดาลมีคำพูดที่เขียนไว้ในเมืองอำเภอพลพิสัยนี้จะเป็นในอีกมิติหนึ่งเนี่ยจะเป็นที่อยู่ของพญานาคตามตำนานจะเป็นเมืองที่ทับซ้อนกันอยู่บริเวณวัดไทยแห่งนี้เนี่ยด้านล่างจะเป็นอุโมงค์ใต้น้ำแล้วทีนี้เนี่ยมีพญานาคตระกูลหนึ่งซึ่งเป็นผู้เฝ้ารักษาประตูทางเข้าเรียกว่าทางเข้าเมืองบาดาลและที่วัดหลวงซึ่งเชื่อกันว่าบริเวณที่มีน้ำไหลออกมาจากใต้หลังคาภายในเจดีย์โดยไม่ทราบสาเหตุนั้นคือน้ำจากเมืองบาดาลความเชื่อเนี่ยเป็นของมนุษย์ทุกผู้ทุกนามในความเป็นมนุษย์เนี่ยมันมีทั้งความเชื่อความเชื่อเป็นส่วนหนึ่งอย่างเช่นเราเชื่อในศาสนาหรือเชื่อในประเพณีพิธีกรรมศิลปศาสตร์เป็นความเชื่อสิ่งเหล่านี้เขาเชื่อจริงนั่นความเป็นมนุษย์เรื่องพญานาคเนี่ยก็เป็นความเชื่อหนึ่งซึ่งไปสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในเครื่องมือน้ำโขงโดยเฉพาะกลุ่มคนไทยลาวที่เคลื่อนย้ายมาจากตอนใต้ของประเทศจีน